สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลจำร้านกาแฟที่เราพาไปดูเมื่อปีที่แล้วได้ไหมคะที่ขายกาแฟอยู่ด้านหลังบ้านปีนี้เราก็จะพามาอัปเดตความคืบหน้านะคะว่าร้านไปถึงไหนแล้ว1ปีผ่านไปไวมากๆเลยค่ะภาพช่วงต้นนี้ยังเป็นคลิปเก่าอยู่นะคะเรามาเริ่มดูคลิปใหม่กันเลยและนี่ค่ะคือเวอร์ชันล่าสุดปัจจุบันนะคะมีหน้าร้านแล้วแล้วก็มีการขยายพื้นที่ออกมาเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะแยะแล้วก็เมนูเยอะกว่าเดิมมากๆเลยค่ะและที่สำคัญในยุคนี้ขายอะไรเสริมได้ก็ขายเลยนะคะและเมนูที่กำลังมาแรงของร้านกำลังฮิตอยู่เลยก็คือขนมปังปิ้งค่ะขนมปังเนี่ยเหมือนจะเป็นไอเทมที่อยู่คู่ร้านกาแฟนะคะเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นยอดได้ดีก็เริ่มจากทาเนยกันก่อนนะคะคือบางทีสั่งเครื่องดื่มไปกินที่ออฟฟิศอย่างเดียวมันไม่อิ่มไงก็สั่งขนมปังไปด้วยหรือว่าบางแอปตอนนี้เขามียอดขั้นต่ำจำกัดว่า50 บาทถ้าสั่งแต่น้ำบางครั้งมันก็ไม่ถึง50ใช่ไหมคะขนมปังปิ้งอ่ะก็จะเป็นตัวเสริมที่ดีมากและหน้าที่ชอบที่สุดคือหน้าสังขยานี่แหละค่ะติดใจสังขยามากินรอบที่2แล้วสูตรที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบออร์แกนิกนะคะก็คือจะไม่มีการใส่สีสังเกตจากสังขยาจะเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะคะแล้วเขาก็ทำรสชาติแบบหวานกลางกลมกล่อมเน้นความกลมกล่อมเราก็เลยกินแล้วไม่รู้สึกเลี่ยนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหวานแหลมเกินไปนะคะชอบมากๆเลยก็เป็นการสร้างจุดเด่นสร้างเอกลักษณ์ภาพจำใหม่ๆให้กับลูกค้านะคะว่าเออมากินร้านนี้สิสังขยาอร่อยกาแฟก็เข้มแบบนี้ราคาก็ไม่แพงค่ะเนยนมเนยน้ำตาลก็ประมาณ 15-20 ส่วนอันนี้ก็กำลังชงกาแฟเข้มมากเนื่องจากเราสั่งตัวพรีเมียมไปนะคะสั่งคาปูยังรู้สึกเข้มอยู่เลยที่นี่เขาจะมีกาแฟหลายเกรดเป็นการขยายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่ดีมากเลยนะคะให้เขาสามารถเลือกตามราคาที่จ่ายไหวได้บินสีขาวๆที่เห็นตรงนั้นคือออเดอร์นะคะเครื่องชงชาจำเครื่องสกัดกาแฟวันนั้นได้ไหมกลายมาเป็นเครื่องสกัดชาส่วนนี้จากเครื่องสกัดกาแฟถอยมาใหม่นะคะขยายกิจการเติบโตมากมายพอออเดอร์เยอะขึ้นก็ต้องมีการอัปเดตเครื่องนะคะเพื่อให้ทันขายค่ะหน้าร้านปัจจุบันเป็นแบบนี้เลยจ้าชาโกโก้กาแฟทอฟันคอฟฟี่ร้านก็จะแบบทรงน่ารักคิวๆเน้นโทนขาวน้ำตาลสบายตานะคะสำหรับวันนี้เรามีเวลาน้อยค่ะเดี๋ยวจะต้องรีบไปทำธุระต่อเลยถ่ายมาให้ดูได้แค่นี้ร้านอยู่แถววัดสันคยอมสันทรายเชียงใหม่เดี๋ยวแปะพิกัดร้านไว้ให้ใต้คลิปค่ะ